็นนะคะคุณผู้ชมวันนี้พัชชามาอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะ Backstage Studio ของ Dior นะคะก็ในฐานะ Beauty Editor เนอะเขาก็บอกว่าจะต้องมีรายการ Beauty ใหม่ก็มีน้องในทีมคนนึงนางออกไอเดียว่าเฮ้ยขอแขกรับเชิญเป็นผู้ชายดีมาวันนี้เรากำลังมานั่งรอแขกคนแรกของเราซึ่งได้ยินว่าเป็นในแบบหล่อเป๊ะเวอร์นี่รออยู่สักพักแล้วน่าจะใกล้มาแล้วค่ะสวัสดีครับผมดาร์ทนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันก่อนที่ผ่านมาน้องดัชมีผลงานอะไรที่แบบว่าคนจดจำได้อะไรอย่างนี้บ้างเด่นๆของผมนะครับมาจะเป็นผู้สีออฟฟิศแล้วก็มีพวกไวรัลแล้วก็ TVC ด้วยเดี๋ยวขอเปิดวาร์ปนิดนึงนะ Dust_NTK นะอุ้ยไม่ใช่เล่นแล้วซิกแพคแรงขนาดนี้เนี่ยวิธีการสร้างมันขึ้นมาเนี่ยคือทำไงอ่ะสำหรับการดูแลรูปร่างนะครับก็เลือกทานอาหารที่ไม่ทอดไม่มันครับเลือกทานโปรตีนให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายเราพยายามคุมน้ำตาลให้ไม่เกินมาตรฐานที่ร่างกายเราต้องการต่อวันบิงซูทุกเย็น บ้าจริงดัชชอบผู้หญิงแต่งหน้าแบบไหนแซ่บๆครับเขาเรียกว่าสายฝ่อก็ดูลึกลับหน้าค้นหาดีครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเทรนไหนที่ผ่านไม่ผ่านสำหรับน้องดัชไปดูกันเทรนแรกของเรานั้นสาวเกาหลีจริงๆแล้วผู้ชายส่วนใหญ่ชอบแบบนี้ทำไมมันนี่คือเป็นเทรนใช่ไหมเขาตั้งใจทำหรือว่าลืมซับอย่างนี้อันนี้ใช่เลยชอบแบบตาเฉียวๆคนใช่ดูว่าสาวมันดูเซ็กซี่หน้าคนหายอันถัดมาชอบที่ปูพยาเอ้ยอันนี้เฉพาะตัวบุคคลดูแข็งแรงดีเนาะใช่ครับดูตีเธอสังเกตเห็นไหมว่าเขามีกล้ามอันนี้คือนางแต้มจ้าแล้วเขาใช้อะไรแต้มครับเวลาที่เขาใช้ดินสอเขียนคิ้วหรือว่าอายไลเนอร์ถัดมาปากเข้มพอแวบแรกที่มาเขารู้สึกที่เข้ามาในหัวตอนแรกก็เคยรู้สึกว่าดุอันนี้คือเทรนด์ปัดแก้มสูงเราดูแล้วรู้สึกยังไงคือปกติผู้หญิงเราเวลาปัดแก้มอ่ะเขาให้ยิ้มแล้วก็วัดจากจุดที่สูงที่สุดแล้วก็ปัดมันก็ทำให้ดูแบบคิคุน่ารักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถัดมาปอยหวานค่ะปอยเปียก อันนี้ฮิตมากในไอจีจริงถ้าใครทำแล้วไม่รอดก็คือไม่รอดเลยอันนี้เขาเรียกว่าสายพิตตี้นะครับก็น่ารักในแบบของเขานะครับแต่ว่าไม่ใช่ไทป์คุณไม่ใช่ไทป์ผมแต่ตัวที่เขาขาวจริงนะใช่ใช่ขาวมากพวกพี่ๆเขาก็ขาวหมดเลยได้ยินว่าเรามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องบิวตี้ด้วยเวลาจะแต่งหน้าเพื่อที่จะไปแคสงานพื้นผิวที่เรียบเนียนดีที่สุดเดี๋ยวเอาก่อนทั้งหมดเนี่ยจะรู้จักอะไรบ้างแน่นอนแป้งครับแบบไม่ใช่มันคือคูชั่นตัวนี้จะเหมาะกับผู้ชายมากใช้กับผิวที่มันได้ดีมองว่าสำคัญที่สุดเลยสำหรับผู้ชายก็คือคอนซีลเลอร์กลบใต้ตานิดนึงหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยทันซูเซนพาวเดอร์เบาๆเพราะว่าบ้านเรามันร้อนแป้งสีนี้คือเราสามารถใช้ได้กับทุกสีผิวมาสคาร่าคิ้วค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คิ้วบางหน่อยก็ใช้แบบมีสีก็ดีค่ะมีคิ้วหนาอยู่แล้วแต่แค่จะจัดระเบียบทรงก็ใช้แบบใสก็โอเคอ่ะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะที่คิดว่าผู้ชายควรจะมีไว้ก็คือลิปบาล์มอันนี้เป็นลิปบาล์มไม่มีสีจริงๆรุ่นนี้ของ Dior เขามีทั้งแบบมีสีและไม่มีสีอันนี้ไม่มีสีน้องดัชจะมาสาธิตวิธีการฉีดน้ำหอมอย่างไรให้ติดทนนานให้ทุกคนได้ดูกันวิธีที่1ฉีดให้ตรงกับจุดชีพจรมีสองที่สำคัญเลยนะครับก็คือล้างหูแล้วก็ข้อมือซับนะครับนี่ให้กลิ่นติดทนนานวิธีที่2นะคะฉีดน้ำหอมเลเยอร์กับบอดี้โลชั่นยิ่งจะอยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นไปอีกซึมเข้าไปแล้วซึมเข้าไปแล้วด้วยตามด้วยน้ำหอมฉีดไปตรงบริเวณที่ทาบอดี้โลชั่นแล้วก็ปล่อยค้างไว้ได้เลยวิธีที่3นะคะฉีดบนผมแต่ว่าไม่ใช่ฉีดบนผมโดยตรงเทคนิคก็คือบนผมก่อนวิธีที่4พกน้ำหอมติดตัวฉีดใส่คัตตันบาร์และเก็บใส่ซิปล็อกวิธีสุดท้ายฉีดห่างจากตัวระยะประมาณนึงนะครับชุบอย่างนี้นะชุบๆแล้วก็เดินปกตินั้นทำอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ครับเป็นวิธีที่ถนัดที่สุดครับทั้งวันแล้วเนี่ยคุณจะกลับไปมือเปล่าไม่ได้คุณต้องฝากฝีมือเอาไว้บ้างเดี๋ยวเรามีมิชชั่นให้ทำเราจะออกโจทย์ให้น้องดัชนั้นลองทาปาก3แบบซึ่งไม่ง่ายเลยสำหรับผู้หญิงปากสีแดงคมกริบแบบที่2ปากอมเบรข้างในเข้มข้างนอกอ่อนและอันที่3ค่ะปากกลิตเตอร์ค่ะ
ลองดูว่านางจะทำได้หรือไม่เดี๋ยวพี่จะเป็นคนให้คะแนนนะจ๊ะไปดูกันมองไว้ก่อนนะครับว่าน้องอิงครับผมได้เกรดด็อกครับวินนางแบบของเราไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นผู้ช่วยบิวตี้เอดิเตอร์ของดิฉันเองนะคะน้องเบิร์ดน้องเบิร์ดจะต้องเจอกับโจทย์ปากสีแดงขอบคมกริบเราไม่เลือกให้ด้วยเรามาดูผู้ชายคนนี้ต่อสู้กับลิปสติกโดยลำพังพอสัมผัสได้ถือความความเก่งของเขาแล้วครับน้องฉัตรก็น้องฉัตรเจอน้องดัดเข้าไปเบิร์ดให้กี่คะแนนความตั้งใจก็ให้10ไปเลยด้วยกันความตั้งใจผมได้10นะครับถ้าฝีมืออ่ะเหยื่อรายที่2ของเรานะคะเป็นงานปากออมเบรนางแบบก็คือน้องดาวตากล้องของเราในวันนี้เหมือนเขาจะใช้2สีนะอันเนี้ยเลือกเลยคล้ายๆกับการแรงเงาไล่จากเข้มมาออกทฤษฎีเขาเป็นจริงเฮ้ยแต่เขาใช้2สีหรือเปล่าเธอดูดีๆได้อยู่ได้อยู่2สีนี้ขอขึ้นเงินเดือนด้วยนะคะจบงานแล้วเดี๋ยวก่อนทำไมมันไม่เหมือนล่ะสปิริตงานเริ่มแล้วต้องจบให้ได้เคยเห็นคนแบบติดกระดุมผิดว่าเราล้นไปเรื่อยเนี่ยเป็นผลของการเร่งรัดไงมันต้องลงอ่อนก่อนไงจริงเหรอน้ำดาวให้กี่คะแนนดีงานออมเบรงานนี้มีคะแนนด้วยเหรอมีคะแนนด้วยต้องให้แล้วเยี่ยมไปเลยนี่คือเหยื่อคนสุดท้ายของเราเหยื่อคนสุดท้ายของดัชปากกลิตเตอร์ผมไม่เคยเลือกสีผิดครับเป็นอย่างเดียวที่ทำถูกในชีวิตนี้แหละโหสโตรกของเขาแบบเยี่ยมมากอ่ะคือมันสัมผัสได้ถึงความโปรและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับการใส่กลิตเตอร์เฮ้ยโทรศัพท์มานี่คือวิธีฟินิชลุคแบบเมคอัพอาร์ติสต์ใช่ปะผมไปก่อนนะเดี๋ยวเราโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวอย่างนี้ก็ได้ด้วยแล้วนี่เป่ามนกฤษณากาลีใส่แล้วก็คือหายไปเลยไม่ไหวแล้วนะเขาหน้าเจ้าผู้ชายมาแบบนี้มาอีกเหรอวันนี้ต้องแฮชแท็กอย่าปล่อยผู้ชายไว้กับเมคอัพจริงพี่ต้องไปอีเวนต์ต่อด้วย